เริ่มต้นกันเลยนะครับเรื่องของการคัดเลือกตัวนักกีฬานะครับวอลเลย์บอลยุวชนชายทีมชาติไทยนะครับรุ่นยังไม่เกิน19ปีนะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเรียกตัวนักกีฬาทั้งหมดนะครับที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกเนี่ยทั้งหมด47คนเข้ามาทำการทดสอบร่างกายนะครับทดสอบทักษะในเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลนะครับครับคือในเรื่องนี้เนี่ยทางก่อนหน้านี้เนี่ยทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประกาศรายชื่อนักกีฬาออกมาก่อนทั้งหมดนะฮะประมาณ29คนนะครับที่จะเข้ามาคัดเลือกตัวนักกีฬานะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็มีการมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยตกลงเลือกตัวมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนอื่นๆล่ะทำไมไม่มีสิทธิ์ได้คัดเลือกตัวด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยทางสมาคมก็เลยมีการเปิดรับสมัครนะครับนักกีฬานะครับหรือว่าต้นสังกัดไหนที่มีนักกีฬาที่อยากจะเป็นผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับก็สามารถส่งใบสมัครเข้ามานะครับกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆเนี่ยแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของน้องๆนักกีฬาเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็มากันเยอะแหละและสุดท้ายเนี่ยทางทีมงานผู้ฝึกสอนนะครับก็ได้มีการคัดเลือกตัวออกมาให้เหลือ47คนครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้านี้ก็มีการมาทดสอบนะคัด47คนพวกนี้จะมาทดสอบร่างกายทดสอบความสามารถนะครับกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะตัดให้เหลือ18คนอีกทีหนึ่งนั่นเองครับนะครับแล้วก็เรื่องของการวิธีทดสอบน้องอ๋อมเมื่อเช้าไปดูมาด้วยใช่ไหมตามภาพเนี่ยนะครับเห็นไหมก็จะมีน้องหนูถือว่าคึกคักมากเลยนะใช่ครับคือ47คนนี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ระยะเวลาในการทดสอบเนี่ยใช้เวลาเป็นแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเองก็อาจจะกระชั้นชิดพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางทีมงานซาฟโค้ชเองก็บอกว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็ดูไว้แล้วแหละนะครับว่าตำแหน่งไหนน้องๆมีผลงานเป็นยังไงฝีมือเป็นยังไงนะครับทักษะการเล่นเป็นยังไงนะครับเรื่องของการรับการตบคือหัวเสาก็ต้องดูแล้วอะแล้วแหละว่าตีได้หรือเปล่าตัวเซตตีได้หรือเปล่าตัวเซตได้หรือเปล่านะครับบอลเร็วบีหลังพวกนี้ก็ต้องดูให้ครบทุกอย่างว่าสามารถทำผลงานในตำแหน่งของตัวเองได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับนะครับซึ่งก็จะคัดให้เหลือ18คนนะฮะจากทั้งหมด47คนเนี่ยคัดได้เหลือ18เพราะว่าเวลาเนี่ย มันค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดแล้วนะฮะซึ่งในทีมชุดนี้เนี่ยจะเดินทางไปทำการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชายนะครับอายุไม่เกิน19ปีนะครับชิงแชมป์เอเชียที่พม่านะครับ28มีนาถึง5เมษายนก็เหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับนะก็ค่อนข้างจะเรียกว่ากระชั้นชิดเข้ามาแล้วเหมือนกันสำหรับระยะเวลาในการเตรียมทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วในเรื่องของการประกาศรายชื่อก็คงจะเร็วๆนี้แหละครับผมคือจะได้ทำงานแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมทีมอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าตอนนี้นักกีฬา47คนอาจจะเยอะไปต้องตัดให้มันเหลือเท่าจำนวนที่จะส่งเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็คงจะได้ใส่โปรแกรมในเรื่องการฝึกซ้อมเนี่ยเต็มรูปแบบมากขึ้นครับสำหรับทีมชุดนี้ผู้ฝึกสอนครับผมเป็นใครอะไรยังไงบ้างเนาะผู้ฝึกสอนนะครับก็จะเป็นโค้ชเอนะครับพันจ่าอากาศเอกสมบูรณ์นาคผึ่งแล้วก็มีพี่แพทนะครับหรือว่าตอนนี้ก็เลิกเล่นไปแล้วนะครับเป็นมาทําหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนนะครับจ่า10ตรีสุภชัยศรีภูมินะฮะแล้วก็โค้ชสันเพชรพันคานะครับมาจากโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมนะฮะก็จะเข้ามาทําหน้าที่เป็นทีมงานผู้ฝึกสอนแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งโค้ชยุ่นนะครับนาวากาศโทมนชัยสุภัชจิรกุลเนี่ยก็จะเข้ามาดูแลในเรื่องของการฝึกซ้อมด้วยรวมไปถึงโค้ชขจรศักดิ์มานาพรชัยอีกคนหนึ่งนะฮะที่จะเป็นทางผู้ฝึกสอนอีกทีนึงนะฮะครับเดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยครับผมสัมภาษณ์ผู้ฝึกสอนใช่ไหมฮะครับโค้ชเอนะครับพันจ่าอากาศเอกสมบูรณ์นาคผึ่งฮะเดี๋ยวไปติดตามกันครับภาพรวมของการคัดเลือกในวันนี้ครับโค้ชใช้วิธีการอะไรเป็นเกณฑ์ในการเรียกเด็กเข้ามาและใช้วิธีเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกวันนี้ครับก็คือณตอนแรกเนี่ยเราจะไปดูหลักๆตามโรงเรียนที่แข่งพวกการไฟฟ้าหรือเอ็กโคล่าที่แรกจะทำหนังสือเชิญไปแต่ตอนหลังมีเนี่ยนักทำโรงเรียนเนี่ยขอบอกว่าอยากมีนักกีฬาในสังกัดเนี่ยเพื่อเข้ามาทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาเราก็เลยเปิดโอกาสให้มีการรับสมัครเข้ามาก็เลยทำให้มีนักกีฬาเพิ่มเข้ามาคัดเลือกในครั้งนี้เป็นจำนวน40คนถึงเกือบ50คนครับก็เลยเราก็เปิดรับสมัครคือเปิดทุกโรงเรียนให้มีโอกาสได้หมดทุกคนให้มีโอกาสได้มาโชว์ฝีมือในการคัดเลือกในครั้งนี้ส่วนเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้ามาที่จะเข้ามาติดทีมชาติอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยเราจะคัดเลือกตามแต่ละตำแหน่งแต่ตำแหน่งคืออย่างตัวหัวเสาครับตัวออฟซีฟแล้วก็ตัวมิดเดิลบล็อกเนี่ยครับเราจะคัดเลือกตามตำแหน่งตามสกิลต่างๆครับทั้งเรื่องการบล็อกการตีบอลครับการตบบอลอะไรเงี้ยครับทุกอย่างแต่ทักษะของแต่ละคนครับเพราะว่าทักษะแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถและขีดศักยภาพสามารถเข้ามาอยู่ในเยาวชนทีมชาติชุดนี้ได้ไหมครับ
ความยากง่ายในการคัดครั้งนี้คณะกรรมการที่เข้ามาร่วมคัดในครั้งนี้มองว่าอะไรที่มันเป็นจุดที่ดูแล้วมันน่าหนักใจก็คือณตอนนี้คืออย่างที่เห็นคือนักกีฬาเรามาเข้ามาคัดเลือกเนี่ยจำนวนหลายคนเยอะครับตอนนี้แล้วแต่ละคนเนี่ยฝีมือก็มีทั้งแบบว่าโดดเด่นเลยก็มีแล้วก็ยังไม่ฝีมือยังไม่ถึงก็ยังพอมีอยู่ครับก็การคัดเลือกเนี่ยเมื่อจำนวนมันเยอะขึ้นเนี่ยทักษะแต่ทักษะมันก็ใช้เวลาค่อนข้างน้อยในการที่จะเอามาคัดเลือกตัวนักกีฬานะครับบางครั้งมันก็ทำให้ดูอาจจะไม่ทั่วถึงเท่าไหร่แต่ว่าจุดหลักๆที่คณะกรรมการที่การทำการคัดเลือกเนี่ยจะดูสกิลแต่ละสกิลของนักกีฬาอยู่แล้วครับว่าสามารถอยู่ในเกณฑ์ที่เราจะคัดเลือกเข้าผ่านเข้ามาหรือเปล่าครับคราวนี้เรื่องของรูปแบบจัดนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของหัวหน้าผู้ฝึกสอนในชุดนี้นะครับโค้ชเอพันจ่าอากาศเอกสมบูรณ์นาคพึ่งซึ่งก็เป็นผู้ฝึกสอนนะครับจากทางกองทัพอากาศและทีมทหารอากาศนะครับแล้วก็เป็นผู้สอนของทีม Air Force ด้วยในฤดูกาลนี้ของวอลเลย์บอลไทยลีกนะฮะก็นักกีฬาที่เดี๋ยวก็จะมีการประกาศรายชื่ออีกครั้งนึงน่าจะไม่เกินวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้หรอกนะครับเดี๋ยวก็ในวันที่22มกราคมเนี่ยทีมชายก็จะมีชุดนี้แหละเดี๋ยวก็จะเข้ามารายงานตัวนะครับฝึกซ้อมมาอย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นนะครับครับ22มกราคมแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีข่าวด้วยว่าวันทีมชายนะครับชุดใหญ่วันที่23มกราคมก็จะเข้ามาทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยนะฮะจริงๆก็จะมีเรียกเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะไม่ว่าจะมีโปรแกรมลีกทําการแข่งขันแต่ว่าทีมชาตินี่ก็ไม่ได้ทิ้งนะนะฮะก็ต้องมาดูเค้าเรียกอะไรแบบว่าประมาณว่าดูเรื่องของสภาพร่างกายสภาพความฟิตนักกีฬาเนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็น่าติดตามนะครับเป็นอย่างยิ่งกับสําหรับทีมชุดนี้นะฮะครับ